เอาเลยนะครับโอเคนี่คือระดับโล 12,000 ลูเมนนะครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้แสงลงเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยครับไฟฉายในมือผมตอนนี้ก็คือ Sansky P50R นะครับค่าความสว่างสูงสุด 1,200 ลูเมนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินส่องดูนะครับว่าเขาจะทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคนี่คือโลเคชั่นด้านหน้านะครับที่เราจะทำการทดสอบกันบรรยากาศกำลังเริ่มมืดนะครับแสงระดับโลมีเดียมครับไฮครับจากนั้นผมจะพาทุกคนเดินด้วยระดับเทอร์โบยาวๆเลยนะครับโอเคนี่คือระดับเทอร์โบ 12,000 ลูเมนนะครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้เอาแสงลงเป็นแบบนี้ครับให้ดูด้านหน้าด้านข้างกันเลยเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าแสงของเขาดรอปเมื่อไหร่ก็ให้ดรอปไปเลยนะครับดูรันไทม์ดูความร้อนดูแสงเข้าด้วยคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูนะครับนี่คือระดับแสงธรรมชาติจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบเหมือนเดิมโอเคครับเดินกันไปเรื่อยๆเลยด้านข้างตรงนี้เป็นบริเวณสวนยางพารานะครับลักษณะแสงก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะอันนี้ผมลองยกไฟฉายขึ้นสูงๆนะให้มันเห็นมุมนะครับจากนั้นก็ถือในระดับต่ำกว่าสายตานิดนึงให้มันเห็นตัวไฟฉายอยู่ในจอแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมติดกล้องเข้ากับตัวบริเวณหน้าอกนะครับก็จะมุมภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาถือเดินกันเรื่อยๆเลยตัว Sansky P50R นะครับผมทำการรีวิวแบบ full รีวิวไปแล้วนะใครสนใจผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับคลิปนี้จะเป็นการถือเดินลองแสงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราเจอเป็นบริเวณโอเคครับผมจะลองปิดไฟดูนะถ้าปิดครับแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเปิดอีกทีนึงโอเคแล้วก็ลองใส่ไปที่เทอร์โบเลยนะครับผมเร่งเทอร์โบแสงเขาอาจจะดรอปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สักประมาณ3นาทีแล้วนะครับผมถือใช้มือถือเป็นตัวมอนิเตอร์นะบางทีมันอาจจะส่องทะลุเข้ามาในจอแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่องให้ทุกคนดูนี่ครับมันอาจจะมีจอมอนิเตอร์ส่องเข้ามาแบบนี้นะเพราะว่าผมจะได้ดูมุมด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูสองบริเวณโรงเก็บยางนะครับคลิปนี้เราจะเน้นที่การทดลองแสงส่องในบริเวณสถานที่ที่มืดแบบนี้เลยนะผมไม่ได้รีวิวในส่วนอื่นนะครับอันนี้คือเปิดระดับเทอร์โบแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเลยถ้าแสงเขาดรอปก็ให้ดรอปไปเลยนะครับเราจะได้มองเห็นกันโอเคครับคราวนี้เราจะเดินกลับไปนะคราวนี้เรามาดูการไล่ระดับแสงกันอีกทีนึงนะครับเทอร์โบอาจจะเรียกไม่ขึ้นแล้วนะผมจะลองใหม่นะครับโอเคครับคราวนี้แสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงระดับโลนะครับ
นี่คือแสงระดับโลที่ทุกคนเห็นอยู่จากนั้นผมจะไปที่มีเดียมครับมีเดียมก็จะสว่างขึ้นมาประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่ไฮผมไม่แน่ใจว่าดับเบิลคลิกเรียกเทอร์โบจะขึ้นไหมนะเพราะว่าตอนนี้เปิดยาวต่อเนื่องมา5นาทีแล้วนะครับความร้อนก็เริ่มมีลองเทอร์โบครับดับเบิลคลิกแล้วขึ้นมานิดนึงนะครับแต่อาจจะดรอปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่คือแสงที่เขาทำได้นะโอเคครับจากนั้นก็อยู่ที่เทอร์โบแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับระบบ temperature control ของทางเส้นสกายนะครับถ้าแสงมันร้อนนะครับไฟฉายมีความร้อนเขาจะดรอปแสงระดับแสงลงเพื่อป้องกันความเสียหายนะก็ให้ทุกคนดูระดับแสงไปเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าใช้งานมาถ่ายคลิปนี้ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มถ่ายก็ประมาณ5นาทีแล้วล่ะครับแสงที่ได้ยังเป็นที่น่าพอใจอยู่นะสว่างมากๆนะครับเนี่ยผมจะลองเอาไฟลงนะแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นผมจะเดินไปที่ตรงบริเวณที่จอดรถไว้เอาไฟให้ลงอีกดูให้ดูอีกทีนึงครับโอเคสำหรับการถือเจ้าตัว Sun Sky P50R เดินนะครับเราจะได้เห็นสภาพแสงจริงแล้วก็การใช้งานจริงแล้วก็บริเวณที่2นั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะผมจะลองไปตรงสวนบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้มีไฟจากโซลาร์เซลล์ด้วยนะผมเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณรถมอเตอร์ไซค์ของผมก็มีไฟอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ก็มีแขกมีคนเฝ้าสวนด้วยเห็นไหมเจ้าถิ่นอันนี้จะเป็นสวนพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็เป็นโรงเก็บยางอีกอันหนึ่งถ้าเอาไฟลงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเปิดเทอร์โบนะครับแต่ว่าเขาก็จะดรอปลงเรื่อยๆนะตามความร้อนนะครับตามที่ระบบเขาจัดการให้แต่ก็จะพาทุกคนดูอันนี้เป็นบริเวณในสวนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับความสว่างโดยรวมดีมากครับสองด้านหลังก็ถึงนะระยะ2ของเขา300เมตรครับ300กว่าเมตรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นระดับแสงแล้วก็ระยะส่องให้นะครับจากนั้นเดินออกมาข้างนอกบ้างตรงนี้เป็นบริเวณถนนหน้าสวนนะครับไม่ค่อยมีรถนะเอาไฟลงเป็นแบบนี้นะครับยกขึ้นแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินดูความสว่างสูงสุด 12,000 ลูเมนนะครับแต่ว่าแสงก็อาจจะดรอปไปตามระยะเวลานะตอนนี้ผมเปิดยาวๆมาที่8นาทีแล้วครับแสงที่ได้ก็ดรอปลงมาระดับนี้ถามว่าสว่างไหมสว่างมากนะครับผมจะเอาไฟลงให้ดูอีกทีนึงเอาไฟลงให้ดูเป็นระยะนะประมาณนี้ครับนี่คือในขณะที่แสงของเขาดรอปลงแล้วนะเพราะว่าความร้อนเริ่มส่งมาถึงมือผมแล้วครับเราหันมาอีกทางนึงบ้างมีตรงบริเวณสวนที่เขาปลูกพวกต้นยางพาราปลูกใหม่นะครับพืชผักสวนครัวหลายๆอย่างสวนที่อยู่ตรงข้ามสวนผมนะโอเคครับคราวนี้เราก็มาเดินตรงกลางถนนบ้างนี่เป็นถนนลาดยางนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นผมจะเดินกลับไปจุดที่จอดรถอยู่นะครับก็จะเสร็จสิ้นในการทดสอบสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจไฟฉายรุ่นนี้ครับ Sun Sky P50R ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปได้แล้วใต้คลิปให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้รวมถึงรุ่นอื่นๆด้วยนะเรากลับมาที่จุดเดิมจุดเริ่มต้นแล้วครับเห็นรถผมจอดอยู่ตรงนี้มีไฟจากรถนะครับมีไฟจากโรงรถแล้วก็มีไฟจากโรงเก็บยางฝั่งซ้ายแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์นะแล้วก็แฝงจากไฟฉายพอไฟฉายลงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเห็นลักษณะแสงกันพอสมควรนะครับแสงกว้างออกแนวสีขาวนะครับ
แล้วก็สว่างกว้างมากๆระยะพุ่งก็300กว่าเมตรนะครับก็โอเคอยู่นะนะครับส่องขึ้นข้างบนโอเคครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ